ดีค่ะพบกับนิ่มนูนิโมบิวตี้เดอะรีวันนี้ไม่ได้มารีวิวผลิตภัณฑ์ความงามใดๆนะคะไม่ได้มารีวิวสกินแคร์เมคอัพใดๆทั้งนั้นแต่ว่าจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราสวยจากข้างในโอ้น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะวันนี้นี่มาพร้อมกับนี่เครื่องปั่นอเนกประสงค์จากฟิลิปนะคะฟิลิปStay Fresh Vacuum Technology โอ้เริ่ดไหมคะเริ่ดมากแค่ชื่อก็เริ่ดแล้วนะคะเครื่องปั่นนี่นะคะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นสุญญากาศเขาจะดูดสุญญากาศเรียกว่าดูดอากาศออกดูดอากาศออกขณะที่เราปั่นนะคะทำให้สามารถกักเก็บคุณค่าสารอาหารของผักและผลไม้ที่เราปั่นได้นานยิ่งขึ้นมากกว่าปกตินะคะดังนั้นเราก็จะได้รับสารอาหารเพียงพอได้รับสารอาหารเต็มที่ผิวเราก็จะสวยจากข้างในนะคะและอีกอย่างนึงแล้วก็โอ้โหเขาใช้งานง่ายเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าเขาทำงานยังไงนะคะตามไปชมกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์ฟิลิปเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกก็คือโถใสๆแบบนี้นะคะซึ่งสามารถใส่ได้สูงสุดถึง180 ml เลยนะคะนี่เห็นกันไหมตรงนี้นะคะแล้วก็ดูโถเขาก็จะเป็นใบมีดแบบนี้นะตึ้งนี่นี่นี่ส่งให้ดูโอเคค่ะโถแบบนี้แล้วก็ฝานะคะซึ่งฝาเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็น2ชิ้นส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาชิ้นส่วนเล็กๆนี่ใส่ไปตรงนี้เนาะแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการก็คือเราก็ใส่ผักผลไม้ที่เราต้องการปั่นนะคะลงไปในโถนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดฝาโดยที่ปิดฝาแล้วก็หันด้านนี้นะคะด้านนี้ไปที่ด้านที่เราเป็นด้ามจับเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปตึ้งกดให้แน่นนะคะนี่แล้วก็ล็อกตึ้งนี่ก็เรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาวางไว้บนเครื่องนะคะเขาก็จะมีล็อกของเขาอยู่เนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะปั่นแล้วนะคะนี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปปั่นสมูทตี้กันเลยดีกว่านะคะว่าสมูทตี้ที่เราปั่นแบบสุญญากาศนะคะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วก็จะน่าทานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะเป็นสมูทตี้เนื้อนี่เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะคะว้านี่นี่นะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะความละมุนมากจริงๆค่ะเนื้อแบบเนื้อสัมผัสแบบเนียนละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้แล้วก็เปรียบเทียบกันเดี๋ยวนี้มาปั่นแบบไม่ใช้สุญญากาศนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราทิ้งไว้แล้วระหว่างปั่นแบบสุญญากาศและไม่สุญญากาศเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นกันต่อค่ะเดี๋ยวนิ่มยกให้ดูกันเลยแล้วกันนะคะอันนี้คือที่ปั่นสุญญากาศนะคะและส่วนอันนี้คือปั่นธรรมดานะคะนี่เราจะมาดูสีว่าเขาเป็นยังไงกันนะคะก็ลองเทียบกันดูจากที่นิ่มดูด้วยสายตานะคะอันนี้ค่ะของที่ปั่นสุญญากาศสีเขาจะเข้มกว่านิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะเนียนละเอียดกว่านะคะก็เดี๋ยวเรามาตั้งทิ้งไว้8ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อของเขาน้ำของสมูทตี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสำหรับเครื่องปั่นอเนกประสงค์จากฟิลิปที่นิ่มได้ทำสูตรให้ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วว่าระหว่างที่เราปั่นสุญญากาศกับไม่สุญญากาศแล้วก็เห็นกันแล้วว่าปั่นสุญญากาศเขาจะแยกชั้นช้าลงนะคะช้ากว่าการไม่ใช้สุญญากาศเนาะเพราะฉะนั้นเขาสามารถกักเก็บคุณค่าของสารอาหารของผักผลไม้ที่เราปั่นได้อย่างเต็มที่อยู่ในนี้เลยนะคะก็สูตรที่นิ่มให้ไปก็ลองไปลองทำกันละกันนะคะสูตรที่นิ่มแนะนำไปก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานแครอทแต่อยากได้แบบสารอาหารพวกแคโรทีนอะไรจากแครอทอย่างเงี้ย
ก็จะได้รับสารอาหารจากผักบ้างนะคะก็ลองไปปั่นกันดูนะอร่อยไม่อร่อยก็เดี๋ยวก็กลับมาบอกนิ่มอีกทีนึงแล้วกันส่วนใครที่ชอบสูตรอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตอะไรเงี้ยเครื่องเนี้ยเขาก็สามารถทำได้หมดนอกจากนี้ก็คือใครที่ชอบอะไรเย็นๆน่ะน้ำคงน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่แล้วก็ปั่นเข้าไปได้เลยนะคะก็ใส่ไปพร้อมกับผักและผลไม้แล้วก็ปั่นแล้วก็ใส่น้ำแข็งเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับเครื่อง Philips StayFresh Vacuum Technology ที่เป็นเทคโนโลยีที่คิดว่าหลายคนน่าจะสนใจนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวนิ่มลิงก์ช่องทางการจำหน่ายของ Philips แล้วก็ช่องทางการติดต่อ Philips ไว้ตรงนี้เลยละกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสูตรที่นิ่มให้ไปอร่อยไม่อร่อยกลับมาคอมเมนต์กันนะคะก็ยังไงฝากคลิปนี้ด้วยวันนี้นิ่มคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ